ณสุนิสาเอกวิทยาเวชนุกูลเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น2567ขอแสดงความยินดีคุณสุนิสาเอกวิทยาเวชนุกูลคุณชานนท์แตงโสภาผู้อำนวยการโรงเรียน The Cat Face Brand Name ที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทางโรงเรียน The Cat Face Brand Name บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและมีส่วนสำคัญในการผลักดันการทำงานการตรวจสอบทรัพย์สินและด้านความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและประเมินสินค้าแบรนด์เนมพร้อมจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้หรือปลอมให้กับเจ้าหน้าที่ปปส.ด้วยค่ะรับโล่เกียรติคุณนะคะให้กับบุคคลหรือว่าองค์กรที่เขาเรียกว่ามีผลงานดีเด่นในเรื่องของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในส่วนของเราในส่วนของเราจะเป็นเรื่องของช่วยตรวจสอบประเมินทรัพย์ให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอะค่ะซึ่งเราช่วยมาเป็นระยะเวลาหลายปีมากนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วที่เป็นจิตอาสาในการไปตรวจสอบกระเป๋าในการที่จะไปประเมินทรัพย์ในคดียาเสพติดต่างๆที่สำนักงานมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเรื่องยาเสพติดแล้วเขาก็จะทำหนังสือเชิญให้สถาบันเรานะคะเข้าไปตรวจสอบประเมินทรัพย์ประเมินราคาเพื่อจะนำไปสู่การขายทอดตลาดการประมูลก็ทางเราอะครับก็ดำเนินธุรกิจกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจในที่แบบแพร่หลายนะครับทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าเราอะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็เลยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มาทางเราก็รีบตอบกลับอย่างเร็วนะครับเพราะว่าเราก็ยินดีที่จะช่วยหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วครับก็พอได้มีโอกาสได้รับใช้ครั้งหนึ่งก็มีครั้งต่อๆไปอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นคดีดังๆทั้งนั้นนะคะที่คดีดังๆที่เป็นข่าวทั้งนั้นในเรื่องของยาเสพติดที่มีการจับกลุ่มที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามหน้าข่าวนะคะเขาก็จะมีหนังสือเชิญให้เรามาตรวจสอบในการตรวจสอบก็จะมีทั้งแท้และปลอมในแต่ละรอบนะคะแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมที่จะขายทอดตลาดถ้าคดีสิ้นสุดแล้วอะค่ะจะมีการขายทอดตลาดให้ผู้ที่สนใจประชาชนทั่วไปมีการประมูลของที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำจิตอาสานะคะเพราะว่าเราก็ช่วยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปปส.ปปง.ศุลกากรหรือว่าจะเป็นสถานีตำรวจต่างๆที่มีคดีความที่เกี่ยวกับแบรนด์เนมอย่างเงี้ยเขาจะมีการติดต่อมาที่สถาบันเพื่อให้เราไปประเมินทรัพย์ให้เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนี้ยยังมีน้อยอยู่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรู้เรื่องแบรนด์เนมสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยยังมีน้อยในประเทศเราก็เราจะได้รับการติดต่อให้เข้าไปช่วยเหลือก็เหมือนเป็นรางวัลแห่งการเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะนะคะทางเราก็ยินดีอยู่แล้วครับที่จะช่วยหน่วยงานภาครัฐต่างๆอยู่แล้วครับเพราะอย่างที่ครูเจี๊ยบแจ้งว่าบุคลากรในด้านนี้มีน้อยเราก็ให้ความเต็มใจในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับค่ะตอนนี้นะคะสถาบันของเราก็อย่างที่แจ้งว่าเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของเราก็จะมีในเรื่องของการเปิดสอนกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็มีในส่วนของรับตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ติดต่อมาอันนี้เราจะทำเป็นจิตอาสาที่จะเข้าไปช่วยในการประเมินทรัพย์ตรวจสอบเนี่ยค่ะครับก็มันเป็นได้ถึงธุรกิจหลักแล้วก็ธุรกิจเสริมด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสินค้าชื่อฟุ่มเฟือยต่อไปก็เหมือนเป็นการลงทุนนะครับราคามันปรับมากขึ้นอย่างทองคำก็ปรับสินค้าแบรนด์เนมก็ปรับก็เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ครับสามารถติดตามได้ที่เพจ The Cat Fake Brand Name สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมและตรวจสอบกระเป๋านะคะหรือว่า www.thecatfakebrandname.com ได้เลยเพราะว่าตอนนี้อยากให้คนมาเรียนกันเยอะๆเนื่องจากว่าตอนนี้บ้านเรานะคะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จำนวนมากนะคะก็เลยอยากให้มาเรียนเพื่อที่จะอาจจะเรียนเพื่อดูของตัวเองหรือเรียนเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันตรวจสอบให้หน่วยงานภาครัฐแบบครูอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้รับรางวัลดีๆเป็นกำลังใจอย่างนี้ค่ะครับก็ลองเข้ามาสนใจก็คือเข้ามาฝึกฝนหรือมาเรียนกับทางเราได้นะครับทางเราก็มอบคือเราตรวจภาครัฐยังไงเราก็สอนท่านแบบนั้นเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณทางปปส.ภาคหนึ่งด้วยนะที่ให้เกียรติมอบรายชื่อเสนอรายชื่อของสถาบัน The Cat Fake Brand Name เราเข้าไปสู่เนี่ยนะครับรับรางวัลกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือผลงานดีเด่นด้านยาเสพติดนะฮะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับ